ัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เกือบจะ5 โมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จอยจะพาเพื่อนๆไปแว้นนะคะพี่จอยจะไปเดินออกกำลังกายเนาะไปดูสถานที่เขาลอยกระทงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการตกแต่งของเขาว่าจะสวยงามขนาดไหนอีก2 วันก็จะลอยกระทงแล้วนะคะวันนี้17 18 19อีกวันเดียวเนาะเดี๋ยวพี่จอยจะพาไปนะคะอันนี้พี่จอยอยู่หน้าร้านนะคะเดี๋ยวพี่จอยจะพาไปแว้นเนาะเพื่อนๆจ๋าไปกันเลยค่ะนี่ขับมอเตอร์ไซค์ไปนะคะนี่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าหน้าร้านตรงนี้ก็ขายบอนสีอยู่นะคะเราไปเลยนะคะเดี๋ยวพี่จอยจะพาไปที่ก็กำลังกายกันนะคะเพื่อนจ๋าไปเลยค่ะแว้นนะคะมอเตอร์ไซค์นะคะขับมอเตอร์ไซค์ไปอาคารไปแว้นที่ไปไปกันเลยนะคะเจอเพื่อนนะคะเจอเพื่อนก็มาเดินสวัสดีค่ะเพื่อนรุ่นน้องนะคะเราจะมาเดินแล้วก็มาดูสถานที่เขาตกแต่งในการที่จะลอยกระทงนะคะที่เห็นริบๆนู่นก็คือบึงจระเข้ของเราเนาะไปค่ะเราไปเดินออกกำลังกายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำหลังวัดอำเภอโพทะเลนะคะเขตพยาธาแล้วก็เป็นสถานที่ให้เราเดินออกกำลังกายกันนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็5 โมงเย็นแล้วนะคะให้ดูทางเดินดีกว่าเนาะนี่นะคะเรา2 คนเดินนะคะคู่กันนี่ค่ะค่ะสวยไหมสวยกลางคืนเขาก็จะมีแสงสีนะคะของไฟสวยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมีกระทงกลางน้ำนะคะนี่ค่ะเทศบาลตำบลโพทะเลนะคะค่ะไปค่ะสวยนะคะเขามีการตกแต่งสวยด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวกลางคืนพี่จอยจะพามาชมแสงสีอีกทีนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ก็ชมบรรยากาศการตกแต่งไปก่อนตรงนี้ก็จะเป็นมุมจระเข้เหมือนเดิมนะคะที่พี่จอยเคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูครั้งหนึ่งแล้วเนาะนี่ค่ะมีการตั้งหุ่นยนต์ไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะคุณแม่รอด้วยโอ้ยยาเพื่อนก็ไปก่อนแล้วนะคะเราก็มัวจะถ่ายเนาะถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะสระน้ำใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะ5 โมงแดดยังแรงอยู่นะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าไม่มีโรควิบวับนะคะ
บรรยากาศจะสวยงามกว่านี้เพราะว่าเขาจะต้องมีการจัดงานใหญ่มีการละเล่นหรือว่ามีการรำวงย้อนยุคอะไรประมาณนี้นะคะแต่อย่างที่บอกนะคะเพราะช่วงนี้สถานการณ์ยังไม่ดีเนาะก็คือจัดแต่สถานที่ให้เราได้มาลอยกระทงนะคะเพื่อที่จะมาขอขมาเจ้าแม่คงคาเนาะไปค่ะชมบรรยากาศรอบๆเพื่อนก็เดินล่วงหน้าไปแล้วนี่ค่ะมุมนี้ก็สวยนะคะสวัสดีค่ะบรรยากาศดีลูกชายลูกสะใภ้อะไรเข้ามาทำพี่จอยก็จะเดินสักประมาณ5รอบนะคะเพื่อนๆจ๋าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าจอยก็ไม่ได้เดินมาเป็นเดือนแล้วนะคะทางเดินก็จะติดถนนนะคะติดถนนแล้วก็ค่อนข้างจะมีรถผ่านไปมาเสียงดังเนาะนี่ค่ะบรรยากาศก็สวยงามเช่นเคยนะคะเพื่อนๆจ๋าพี่เจอได้หนึ่งรอบแล้วนะคะรอบนี้เป็นรอบที่สองพี่จอยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้กับพี่จอยด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะเหนื่อยแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนจ๋าสวัสดีจ้า